คอนเสิร์ตล้านตลับยกทัพศิลปินตัวแม่รวมเวทีเดียวเอาใจสาวกยุค90สวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนตั้งตารอคอยค่ะถูกอกถูกใจคอยุค90ซะจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคอนเสิร์ตล้านตลับที่จัดขึ้นโดย A-Time Showbiz ที่รวมเอา6ศิลปินหญิงคุณภาพที่การันตียอดขายทะลุล้านตลับแน่นอนค่ะมารวมตัวบนเวทีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคริสติน่าอากิเลล่าศิลปินหญิงล้านตลับคนแรกของแกรมมี่ค่ะใหม่เจริญปุระศิลปินหญิงล้านตลับเจ้าของยอดขายถล่มทลายที่สุดอมิตาทาทายังศิลปินหญิงที่อายุน้อยที่สุดนัทมีเรียศิลปินหญิงเอื้อนเสน่ห์สไตล์ R&B ล้านตลับคนแรกของเมืองไทยโบสุนิตาศิลปินหญิงที่ทำสถิติล้านตลับเร็วที่สุดและนิโคเทลิโอค่ะศิลปินหญิงล้านตลับต้นฉบับความกระโปโลซึ่งหลังจากเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตในกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยล่ะค่ะมีแฟนคลับเรียกร้องให้เพิ่มรอบการแสดงจาก2รอบเป็น3รอบโดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7ตุลาคมเสาร์ที่8ตุลาคมรอบ1ทุ่มค่ะและวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมรอบ5โมงเย็นณ Royal Paragon Hall สยามพารากอนค่ะสำหรับใครที่อยากย้อนความทรงจำสมัยวัยละอ่อนเนี่ยพลาดไม่ได้ค่ะกับคอนเสิร์ตล้านตลับในครั้งนี้ค่ะวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีภาพบรรยากาศภายในงานบางส่วนมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวกันเลยจ้าคอนเสิร์ตล้านตลับนะคะก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาร่วมความทรงจำที่ประทับใจที่เคยมีกับศิลปินผู้หญิงที่เคยมียอดขายเทปสูงสุดถึงเป็นล้านล้านตลับกันเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าทั้ง6คนนี้ก็คือต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญในหนึ่งของวงการเพลงไทยในยุค90นะคะวันนี้มีโอกาสได้จับทั้ง6คนมารวมตัวกันบนเวทีเดียวกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อยากให้มาดูกันค่ะจะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นมาได้คือจริงๆแล้วคิดอยู่ค่ะแต่ว่าโดยคิวโดยอะไรต่างๆนานากว่าจะพร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกก็ติดเรื่องชื่อคอนเสิร์ตเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะชื่อคอนเสิร์ตอะไรดีเพราะดูเอ๊ะร้านตลับมันจะตรงไปไหมเราคิดกันเยอะมากแล้วก็มีหลายชื่อแต่สุดท้ายก็มันก็จริงใจที่สุดแล้วเนอะมันก็ร้านตลับจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าคนสมัยนี้จะเข้าใจหรือเปล่าว่าร้านตลับแปลว่าอะไรวะอะไรแต่พวกเราเข้าใจก็โอเคแล้วล่ะค่ะคือต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดยุคหนึ่งของวงการเพลงไทยนะคะเพราะเรามีศิลปินคุณภาพมากมายแล้วก็ตอนนั้นก็คือคนก็แบบซื้อเทปกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันบนเวทีว่ามันเป็นการเฝ้ารอด้วยว่านักร้องคนโปรดของเราคนไหนจะออกอัลบั้มตอนไหนแล้วเราก็จะแบบเก็บสตางค์กันแล้วก็วิ่งไปซื้อยอมอดขนมแล้วพอซื้อได้มาเนี่ยเราก็จะมาเปิดดูแล้วเราก็จะมาอ่านว่าเครดิตใครบ้างเป็นคนเขียนเพลงใครเป็นคนทำดนตรีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือนักร้องอาจจะเขียนขอบคุณใครเพราะในแต่ละอัลบั้มเนี่ยเนาะเขาจะเขียนขอบคุณกันซึ่งคนเนี่ยคนที่ซื้อไปเนี่ยจะต้องอยากรู้ว่าเอ้ยใช่ในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีคุณค่ามากจริงๆนะคะมันจะค่อนข้างแตกต่างอย่างมากกับทุกวันนี้ที่เราอาจจะแบบเพลงดังมีแบบยอดวิวเยอะแต่บางทียังจำหน้ากันไม่ค่อยได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นเนี่ยความแข็งแรงของนักร้องในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงจริงๆแล้วก็กว่าเขาจะมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นนักร้องในยุคที่ขึ้นเวทีเมื่อไหร่เล่นคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ยังไงก็สนุกเพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์ในการขึ้นเวทีในการร้องเพลงสดในการเอนเตอร์เทนคนดูมากันอย่างโชคโชนแล้วก็จะมาเป็นวันนี้ค่ะก็ค่ะเครียดกันนะคะเวลาเลือกเพลงนะคะโดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่มีเพลงเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะให้ถูกใจทุกคนถูกใจทั้งคนดูที่มาดูกันถูกใจทั้งคนร้องถูกใจทั้งพวกเราทีมงานที่ต้องนอกเหนือไปจากการเลือกเพลงแล้วมันจะต้องคิดไปถึงเรื่องของโปรดักชันดีไซน์ในเรื่องของแต่ละเพลงด้วยต่างๆนานาซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างทำงานกันอยู่ค่ะคุยกันอยู่เหมือนกันค่ะว่าโดยเวลาของคอนเสิร์ตนะคะซึ่งก็เชื่อว่าแฟนเพลงของทั้ง6คนเนี้ยคงอยากจะแบบเต็มอิ่มกับทั้ง6คนนี้งั้นเราอาจจะไม่ได้คุยกันถึงเรื่องของแขกรับเชิญเท่าไหร่เพราะว่าอยากให้เขาได้ใช้เวลาคือนานๆจะได้เจอกันทีเนาะน่าจะได้เจอกันอย่างเต็มที่มากกว่าค่ะอาจจะเป็นคอนเสิร์ตที่ประกาศไว้เลยว่าไม่มีแขกรับเชิญนะคะขอให้มาดูพวกเรา6คนเถอะค่ะเนาะรอบวันศุกร์นี้บัตรก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะค่ะคือตอนนี้ก็เปิดขายบัตรเสาร์อาทิตย์ก็เต็มไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เลยตัดสินใจเปิดวันศุกร์อีกรอบนึงนะคะซึ่งตอนนี้บัตรก็เหลือน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบไปซื้อแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปเลยกลับมาไม่ได้เนาะจะไปดูผ่านทีวีหรือผ่านอะไรก็จะไม่เหมือนกับอยู่ในความรู้สึกในคอนเสิร์ตนั้นจริงๆอ่ะนะคะก็รีบไปซื้อบัตรละกันค่ะ
ก็แหมเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตนี้ถูกอกถูกใจใครหลายๆคนซะจริงๆเลยล่ะค่ะตอนนี้ส้มซันเนี่ยชักอยากจะขยับแข้งขยับขาซะแล้วล่ะสิคะแต่ก็อดใจรอนิดนึงค่ะ7 8 9ตุลาคมนี้นะ Royal Paragon Hall ไปแดนซ์ไปมันกันได้ค่ะ